ช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของการเข้าถึงผู้บริโภคออนไลน์ในปี2020นะครับจะมีลักษณะอยู่5ลักษณะด้วยกันที่สามารถเอาชนะใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างไรนะครับเราไปพูดคุยกับคุณกิติพงษ์เรือนทิพย์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยรองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสธนาคารกรุงไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกิติพงษ์ครับสวัสดีครับท่านครับอ๋อยังไม่มานะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกำลังต่ออยู่เพราะว่าเรื่องของเทรนด์5เทรนด์เทรนด์นะฮะไม่ใช่เทรนด์เทรนด์ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรล่ะแนวโน้มในอนาคตประมาณนี้นะฮะไม่ใช่เทรนด์รถไฟไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปใช้เหนือไม่ได้เดี๋ยวตกขบวนใช่ครับก็เป็นปัจจัย5ปัจจัยแล้วกันนะครับที่จะเอาชนะใจผู้บริโภคได้ในยุคออนไลน์2020เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าตัวดีกว่าคุณกิติพงษ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับกิติพงษ์ครับสวัสดีครับครับ2020ต้องเอาชนะใจผู้บริโภคด้วยเทรนด์5เทรนด์คืออะไรฮะอ๋อครับอันนี้เราก็มองอนาคตตั้งนิดนึงครับแต่จริงๆเทรนด์พวกนี้เนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่ามันเป็นหลายๆเทรนด์เนี่ยมันก็เริ่มมาสักพักนึงแล้วแล้วเราก็เห็นว่าบางเทรนด์เนี่ยมันก็ยังจะไปต่อบางเทรนด์นี่มันก็จะพุ่งขึ้นแรงกว่าเดิมไปก็เลยอยากให้ผู้ประกอบการจับตาพวกนี้ไว้นะฮะครับงั้นเราลองเริ่มที่เทรนด์1กันดีครับครับมันก็จะมีเทรนด์ชีวิตติดเน็ตนะครับเหมือนว่าคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าเทียบว่าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเนี่ยปกติคนไทยก็ใช้เยอะอยู่แล้วนะเนี่ยแต่ว่าสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันก็มีสักประมาณ 82% ก็มันก็ไม่น้อยนะฮะแต่ก็มันก็มีหลายประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศข้างเคียงเนี่ยเขาสูงกว่ามันก็มีการพรีดิกว่าปีหน้าเนี่ยก็จะขึ้นไปถึง 85% ก็คือรวมๆคือคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเข้มข้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็อีกเทรนด์นึงก็คือที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาคนเราใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็พ่วงมาด้วยการซื้อของออนไลน์อย่างคุณธีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์เวลาจะซื้อของหรือไปกินข้าวเนี่ย บางทีเราก็มักจะอ่านรีวิวอะไรนี้ก่อนเนี่ยผมคุยกับคุณกิติพงษ์อยู่เนี่ยผมเปิดมาร์เก็ตเพลสอยู่เนี่ย ใช่หรือบางทีเราจะง่ายอ่ะใช่ไหมหรือบางทีไปซื้อของในมาร์เก็ตเพลส Lazada เนี่ยก็บางทีก็ไม่อ่านว่าคนอื่นเขาเห็นว่ายังไงใช่ไหมเห็นยังไงใช่อันนี้ทางภาษาการตลาดเนี่ยเขาเรียกว่า Gen Z คือ Gen Z. แต่ก่อน Gen เนี่ยมันจะมี Gen X Gen Y Gen Z Millennial อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับแต่คราวนี้การตลาดและการตลาดเขาก็เรียกว่าคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตชอบไปใช้ชีวิตอยู่ในอินเทอร์เน็ตนี่เรียกว่า Gen Z หรือว่า Connected Consumer ก็หมายถึงว่าเวลาจะไปซื้อของอะไรเนี่ยก็มักจะอ่านรีวิวเอาความคิดของผู้บริโภคคนอื่นเนี่ยมาเบสในการตัดสินใจด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นเทรนด์อีกอย่างนึงคือถ้าเราเข้าใจเทรนด์นี้เดี๋ยวมันก็เราจะเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดได้เหมาะสมด้วยนะฮะอันนี้ผมมีคำถามกิติพงษ์เพราะว่าไอ้รีวิวแต่ละรีวิวเนี่ยเราจะเชื่อได้ยังไงว่ามันเกิดจากคนที่ไปใช้บริการหรือไปซื้อสินค้าจริงๆครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยนะครับคือให้อ่านรีวิวในที่คนไปเขียนใน Lazada อันนี้ก็เรื่องนึงนะแต่ว่าอย่างสมมติว่าเรามีเพื่อนใน Facebook หรือเรามีดารามีเซเลบหรือว่าญาติๆเลยเนี่ยแหละใกล้ๆตัวไปกินร้านข้าวบางร้านแล้วมาบอกว่าร้านนี้อร่อยเนี่ยอันเนี้ยคือคอน sumer เนี่ยเขาเชื่อมถึงกันดาราเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหรือเซเลบบางทีเนี่ยเราอาจจะรับสร้างมาหรือเปล่าแต่บางทีเพื่อนเรารู้เนี่ยเขาไม่ได้ถูกจ้างนี่ใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยหรือว่ามันดูจริงใจกว่าบางทีก็ทำให้เรารู้สึกอยากไปลองอะไรเงี้ยครับบางทีเขาคือบางอ่านรีวิวบางทีเขาก็เขียนมาซะแบบเวอร์นะโดยเฉพาะร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยซึ่งไอ้ความอร่อยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะใช่แต่บางทีเราอาจจะแบบพูดซะดีเชียวไปลองซะหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไปลองก็ได้แต่ว่าจะยืดยาวหรือเปล่าไม่รู้นะนี้อันนี้คนละประเด็นกันนะใช่ใช่ไปลองนี่ก็ผมว่ามันต้องมีบางทีเขียนดีๆเพื่อนเราใกล้ตัวไปรีวิวแล้วก็อยากไปลองบ้างนะครับครับแล้วก็ต่อคือให้สองเทรนด์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกการใช้อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เราก็อยากจะไปแนะนำผู้บริโภคบางกลุ่มที่เขาแบบว่าจะมาช็อปออนไลน์เยอะเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษหรือว่าสินค้าบางตัวที่น่าจะเติบโตได้ดีอันนี้เราก็เลยเป็นเทรนด์เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ช็อปปิ้งออนไลน์สูงวัยใจออนไลน์นะครับก็อันนี้มาจากพื้นฐานที่ว่าแต่ก่อนผู้สูงอายุเนี่ยถ้าพูดถึงช้อปปิ้งออนไลน์ถ้าย้อนไปสักหลายๆปีที่แล้วนี่ผมไม่ต้องไปพูดถึงใช่ไหมสำหรับเรานี่ถือเป็นเรื่องใหม่นิดๆเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มแล้ว
เริ่มแล้วเริ่มคุ้นเคยเริ่มใช้เป็นแล้วค่ะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นไปช้อปออนไลน์ขึ้นสัดส่วนผู้สูงอายุที่ช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นครับแต่ก่อนไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะ20 30นี่เริ่มมาใกล้ๆ50แล้วนะฮะโอ้เยอะนะฮะเยอะนะครับใช่ได้แล้วผมว่าที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาไม่อยากเดินทางไปซื้อเองหรือว่าเขามีเงินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาช้อปทีเนี่ยบางทีก็ช้อปเยอะช้อปทีนึงเป็นพันๆบาทปีนึงช้อปเป็น10รอบปีนึงมันก็หลายหมื่นถ้าจับกระแสตรงนี้ได้เลือกของมาขายให้ถูกมีแอปมีเว็บไซต์ที่ผู้สูงอายุเข้าไปใช้ไปดูได้ง่ายๆเนี่ยมันก็จะช่วยผู้ประกอบการตรงนี้ได้ครับแสดงว่าต่อเดี๋ยวผมมีคำถามตอนนี้จะเอาไปทีละเทรนถามที่ได้ครับถามที่เทรนก็ได้ฮะโอเคยังเบบี้บูมเมอร์เนี่ยจริงๆมันก็คือคนอายุประมาณ50กว่าขึ้นไปซึ่งคาบเกี่ยวอยู่พอดีใช่ไหมฮะระหว่าง Gen X Gen Y Gen Z อะไรพวกนี้ประเด็นคือว่าผู้ผลิตสินค้าเนี่ยควรจะต้องมีการเจาะจงให้มันตรงกลุ่มมากขึ้นไหมหมายถึงเจาะจงให้เป็นคนกลุ่มคนไปเลยว่ากลุ่มสินค้าเรากลุ่มนี้เหมาะสำหรับคน Gen X เหมาะสำหรับคน Gen Y เหมาะสำหรับ Baby Boomer หรืออะไรทำนองนี้คืออันเนี้ยผมว่าจะตอบแบบเหมารวมเนี่ยจะยากนิดนึงเพราะว่าร้านค้านึงเนี่ยมันก็อาจจะขายของที่คนหลายเซนใช่ๆมาซื้อได้ใช่มั้ยฮะครับเพียงแต่ผมคิดว่าถ้าอย่างสมมุติเราเป็นขายสินค้าเฉพาะทางเพื่อผู้สูงอายุแล้วเรามีเว็บไซต์ของเราเฉพาะเนี่ยบางทีมันต้องตัวใหญ่อ่านง่ายมันมีรายละเอียดตรงนั้นนะมันจะเป็นรายละเอียดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเหมาะสมว่างั้นเถอะใช่ถูกครับถูกอ๋อครับคือก็ต้องรู้โพซิชันตัวเองนะว่าร้านค้าตัวเองแบบจะจับกลุ่มไหนอะไรถ้าจับกลุ่มไหนมันก็ต้องจัดหน้าจัดอะไรพวกนี้ให้แบบว่าเหมาะกับคนกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยนะอ๋อครับผมกำลังนึกถึงเนี่ยอย่างการทำรายการวิทยุเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจาะจงกลุ่มเป้าหมายของเราปุ๊บเนี่ยไอ้รายละเอียดของเนื้อหารายการมันจะเปลี่ยนทันทีเลยถูกไหมฮะต้องใช้ภาษาที่คุยกันแบบคนที่เบบี้บูมเข้าใจอ่ะไม่ใช่เอาภาษาไปรุ่นใหม่ๆมาใช้กันแล้วมันจะรู้สึกแบบมันไม่ถูกหูเลยทำนองนี้เข้าใจอันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับร้านค้าแล้วว่าร้านค้าลูกค้ากลุ่มเฉพาะเขาเป็นใครหรือว่าทั่วไปอะไรนะครับครับครับได้ครับครับโอเคมาเทรนต่อไปกันเลยนะครับได้ครับก็จะมีเทรนคนโสดคนโสดพร้อมเพย์คนโสดคืออันนี้จริงๆเนี่ยเทรนมันก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะว่าคนสมัยนี้เป็นโสดกันมากขึ้นกว่าสมัยก่อนตัวเลขมัน20ปีที่ผ่านมามันเพิ่มขึ้นตลอด อัตราการสมรสเนี่ยมันลดลงแล้วก็การหย่าร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นครับครับก็คือว่าคนโสดคนอยู่เป็นโสดเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยมากขึ้นถามว่าอย่างนี้แล้วมันไปสำคัญกับธุรกิจยังไงเพราะว่าคนโสดเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอนึกภาพมันออกว่าคนโสดเนี่ยมักจะใช้จ่ายในหมวดสินค้าที่มันต่างกับคนมีครอบครัวแล้วครับบางทีแล้วมันก็จะมีแบบสำรวจนั่นเองนะครับว่าไปถามว่าคนโสดว่ากิจกรรมที่เขามักจะทำแก้เหงานี่มีอะไรช้อปปิ้งก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเราไปดูตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับสถิติแห่งชาติเขาจะไปถามพวกครัวเรือนต่างๆว่าใช้จ่ายในสินค้าประเภทอะไรเท่าไหร่เราก็พบว่าคนโสดเนี่ยเขาจะใช้จ่ายในพวกเสื้อผ้าอาหารอะไรเนี่ยมากกว่าคนที่แบบมีครอบครัวแล้วเนี่ยสูงแบบ 30-40% เลย อันนี้เราก็อาจจะมาโฟกัสได้ว่าถ้าลูกค้าเราเป็นคนวัยทำงานคนโสดเนี่ยจะไปขายอะไรเขาดีก็อาจจะเป็นมาเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าจริงๆที่มันเทรนด์มาพร้อมเทรนด์คนโสดอย่างในประเทศจีนเนี่ยคนโสดเยอะๆเนี่ยมันมาพร้อมกับความเป็นเมืองซึ่งบางทีคนโสดอยู่คนเดียวก็อาจจะต้องการสินค้าของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันชิ้นเล็กลงเหมาะกับห้องที่เล็กลงอะไรเงี้ยฮะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคนโสดครับส่วนเรื่องสุดท้ายเราพูดเรื่องเทรนด์อยากกินต้องได้กินหรือว่าการสั่งอาหารออนไลน์ครับจริงๆผมคิดว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยน่าจะคุ้นเคยเลยว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนนี่เห็นรถมอเตอร์ไซค์สารพัดสีลายหลายสีเลยนะครับซึ่งมันบูมมาช่วง2ปีนี้บางทีเราเริ่มจะคุ้นๆแล้วเพียงแต่ว่าบริการสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้ไปในเมืองหลักๆในภูมิภาคเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าผู้ประกอบการที่เขาใช้แอปสั่งอาหารเนี่ยเขาก็กำลังจะไปกันครับผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเขาไปกันเพิ่มไปเมืองไหนมันก็น่าจะบูมเมืองนั้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมาเป็นคำแนะนำของผู้ประกอบการร้านอาหารที่รายแบบ
ไม่เล็กๆน้อยก็ใช้ได้คือถ้ามาจับเทรนด์พวกนี้ได้เนี่ยมันขายดีขึ้นเยอะนะฮะครับผมเคยไปมีร้านอาหารที่แค่ทำสั่งในซอยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามเขาว่าแต่ก่อนขายได้เท่าไหร่เขาบอกว่าขายได้แค่วันละพันพอมาใช้เก็บได้ด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็คิดว่าแล้วคุณแม่ค้าขายตามสั่งร้านนั้นเนี่ยก็อายุ 50-60 แล้วคือผมคิดว่าถ้าต่อให้คือถ้ามาจับอะไรพวกเนี้ยตามกระแสได้มันช่วยเพิ่มยอดขายได้เยอะแล้ววกกลับมานิดนึงว่าเวลาเราจะไปซื้อสั่งข้าวออนไลน์เนี่ยบางทีเราก็ดูรีวิวดูว่าคนสั่งเยอะด้วยใช่ไหมฮะครับใช่ครับยิ่งจับเทรนด์ได้เร็วเนี่ยมันก็ยิ่งดีกับคนขายเพราะว่าคนซื้อก็เห็นว่ามีคนมารีวิวร้านนี้เยอะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือน่าจะอร่อยไปซื้อเองเลย ไปซื้อเองเลยไปซื้อเองเลยงั้นไปดูก่อนดูก่อนครั้งแรกก็บางทีก็ดูก่อนว่าร้านนี้ให้ดาวเยอะคนสั่งเยอะแฮะก็มาลองสั่งดูบ้างนะครับนี่ก็คือ5เทรนด์ที่เราพูดหลักๆครับคุณกิติพงศ์ตอนนี้อย่างบรรดาซื้อของออนไลน์เนี่ยในต่างจังหวัดถ้าเทียบเดี๋ยวก่อนต่างจังหวัดมันก็มีหลายระดับอีกนะเอาเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่ภูเก็ตนะฮะจังหวัดที่ไม่ใช่ขอนแก่นอุบลอุดรอะไรทำนองเนี้ยเขามีปัจจัยหรือว่าเริ่มที่จะมีแนวโน้มมากขึ้นขนาดไหนอะไรยังไงผมว่าสั่งของนี่มันมากขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้ดูข้อมูลว่าทุกจังหวัดเนี่ยมันสั่งซื้อของได้ง่ายเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอ๋อเข้าใจเข้าใจแต่ว่าจริงๆอันนี้ย้อนกลับมาที่สตี้ของเรานิดนึงนะฮะ คือเดี๋ยวคุณพีรพัฒน์เนี่ยจะหาผมว่าเรื่องขายของออนไลน์นี่พูดกันตั้งนานแล้วผมทางกรุงไทยนี่จะมาแค่เชียร์ให้ไปขายของออนไลน์แล้วผมว่าอันนี้ตื่นไปนะผมคิดว่าถ้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเราอยากจะโฟกัสว่าแล้วทำยังไงถึงจะขายของได้ดีขึ้นทำการตลาดยังไงครับซึ่งในซันดี้เราเนี่ยเนื่องจากเราเห็นว่าคนผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อมถึงกันมากขึ้นใช่ไหมฮะเชื่อเพื่อนเชื่ออะไรอย่างนี้มากขึ้นซึ่งปกติเนี่ยคนเราก็มักจะเชื่อเพื่อนถ้าเขาแนะนำสินค้านั้นมากกว่าเชื่อโฆษณาที่เราเห็นอยู่แล้วอันนี้ว่าตามความรู้สึกของคนธรรมดานะเดี๋ยวนี้มันมี Facebook Instagram YouTube ใช่ไหมฮะมันก็มีการทำการตลาดผ่านกลุ่มคนที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงว่าก็คือแบบมันมีอินฟลูเอนเซอร์แบบแมคโครไมโครนะแบบแมคโครก็คือดาราเซเลบคนที่มีคนติดตามเยอะๆหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์แบบไมโครก็คืออาจจะเป็นผมอาจจะเป็นเพื่อนๆ เราธรรมดาก็คือเหมือนไปจ้างให้คนเหล่านั้นเนี่ยช่วยรีวิวสินค้าครับคืออาจจะไม่ต้องบอกให้เขาว่าเขียนเชียร์แบบจนเวอร์อะไรอย่างนี้แต่คือรีวิวยังไงก็อย่างนั้นแล้วแต่พี่เลยเพราะงั้นเถอะแล้วแต่พี่เราแค่ต้องการรีวิวเฉยๆนั่นเองมารีวิวให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีถ้าของเราดีเขารีวิวดีอะไรเนี้ยบางทีคนก็หันมาใช้เพิ่มอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีครับคือผมเกรงอย่างนี้เพราะว่าคนไทยเราจะมีนิสัยขี้เกรงใจอาจจะพูดอะไรไม่ตรงไปตรงมาครับเป็นไปได้ไหมหมายถึงว่าคนรีวิวจะรีวิวให้เราไม่ดีหรือดีเกินไปเงี้ยเหรอฮะอาจจะดีเกินไปหรือว่ามองในเชิงคือไม่อยากต่อว่าเอาง่ายๆนี่หลายคนไทยแล้วชอบโปรชอบโปรไม่อยากต่อว่าก็อันนี้ก็คืออย่างน้อยก็ไม่แย่อะไรใช่ไหมใช่ใช่คืออย่างสมมติว่าผมมีเพื่อนเนี่ยเขาใช้สินค้าตัวหนึ่งผมก็อาจจะไหนๆเพื่อนคนนี้ก็เชียร์เขาน่าจะใช้ดีจริงบางทีเราก็อาจจะไปลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์นี่มันก็มีตั้งแต่ติดต่อเองไหว้วานเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้แบบคลาสสิกเลยหรือว่าอาจจะไปจ้างบริษัทเอเจนซี่ก็ได้ถ้าเราอยากจะให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นร้อยๆคนหรือว่าให้คนที่เป็นเซเลบหน่อยมารีวิวสินค้าเราอะไรเงี้ยครับก็มีอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นไหมในยุคนี้ผมคิดว่าจำเป็นมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนขายของออนไลน์ใช่ไหมฮะใช่แล้วคิดว่าร้านค้าอยู่ดีจะไปทำโฆษณาทางทีวีผมว่ามันก็อาจจะยากหน่อยอาจจะไม่คุ้มทุนหรือเปล่าแต่บางทีการแค่ให้คนในวงรีวิวกันเนี่ยผมว่าอันนี้มันอาจจะตรงเป้าคุ้มลูกค้าเป้าหมายได้มากนั่นดีครับกำลังนึกขึ้นได้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่ไปต่างจังหวัดเล็กๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปในเพจของประมาณซื้อขายของสมมตินะฮะสมมติไปสุพรรณบุรีเงี้ยซื้อขายของสุพรรณบุรีเพจมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามีร้านอาหารร้านไหนบ้างที่น่าสนใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราเลือกได้หมดเลยนะคุณกิติพงศ์
ครับแล้วก็การรีวิวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าเราจะดูว่าเหตุผลคือต้องดูว่า1คุณมาจากกรุงเทพหรือเปล่าคุณรีวิวแล้วคุณว่ายังไงรายชื่อซ้ำซ้อนไหมหรืออะไรทำนองนี้มันมีหลักในการคิดอะไรพวกนี้ไหมฮะหมายถึงยังไงนะครับเพราะหลักในการที่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อไอ้ข้อมูลรีวิวที่ว่านี้เนี่ยอ๋อคือถ้าเป็นแบบตามเพจเลยอย่างสมมติว่าในเพจร้านอาหารเนี่ย uh-huh. แล้วมีคนมารีวิวใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าใช่ไม่ใช่ ใช่ไหมฮะ แต่บางทีอย่างสมมติเป็นเพื่อนเราเนี่ยแล้วไปจังหวัดสุพรรณอย่างที่คุณพีรพัฒน์ว่า แล้วไปกินร้านนี้แล้วอร่อยบางทีเราอาจจะเวลาไปเที่ยวสุพรรณอยากจะไปกินตามเพื่อนบ้างซึ่งอันนี้แหละบางทีร้านอาหารเขาก็อาจจะมาจ้างให้คนรู้คนนี้ที่มาจากมาจังหวัดเขาเนี่ยมารีวิวก็ได้ ซึ่งพอมันเป็นเพื่อนของเราเนี่ยพูดเองเนี่ยบางทีมันดูน่าเชื่อถือกว่าที่เมื่อกี้คุณพีรพัฒน์จะมีข้อโต้แย้งว่าเอ๊ะน่ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับบอกเป็นว่าถ้าคุณเห็นปุ๊บเห็นรีวิวรีวิวแล้วคุณชอบคุณก็ไปละกันแต่ว่าจะถูกใจหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งคนละประเด็นกันใช่ผมคิดว่าซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่จำกัดแค่ร้านอาหารใช่โรงแรมที่พักที่พักได้หมดเลยแหละหรือว่าจริงๆเป็นของซื้อของใช้อะไรเงี้ยครับสมมติผู้ประกอบการทำโลชั่นตัวแปลกๆมาหรือสินค้าสมมติบอกว่าสินค้าผู้สูงอายุเมื่อกี้เพิ่งทำสินค้ามามันก็ยังไม่เป็นที่รู้จักใช่ไหมฮะใช่ก็อาจจะต้องฝากใครมารีวิวสินค้าหน่อยหลายคนหน่อยพอคนเป็นที่รู้จักบางทีก็อาจจะมาลองใช้ดูอะไรเงี้ยครับครับเอาล่ะก็แสดงว่า5เทรนด์ทั้งหมดเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกอบการก็ต้องรู้และเข้าใจผู้บริโภคก็ควรจะเข้าใจด้วยไหมฮะผู้บริโภคก็ผมว่าก็คือเพราะบางทีผู้บริโภคก็อาจจะเทิร์นไปเป็นผู้ประกอบการก็ได้ใช่ไหมก็ลองอ่านดูก่อนว่าเอ้ยมีอันไหนเราสนใจแล้วเกิดเราอยากจะสร้างธุรกิจเองหรือที่เรามีพื้นอยู่แล้วอะไรพวกนี้ก็แล้วบางเทรนด์มันเป็นเทรนด์ที่ไม่ได้อาจจะแค่มาแค่ปีหน้าจะไปอย่างหลายปีอะไรเงี้ยครับครับน่าสนใจอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณกิติพงศ์ฮะขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับเช่นกันครับสวัสดีครับคุณกิติพงศ์เรือนทิพย์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพลสธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยนี่เขาดีเขามียางฐานลูกค้าเขาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการเกือบทุกกระทรวงเลยใช่ไหมครับใช่ยกเว้นกระทรวงกลาโหมอ๋อครับเขาไปใช้ฐานไทยเขาใช้ฐานไทยจริงๆนี่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการทั้งประเทศคิดดูเลยฐานลูกค้าจะเยอะมากเวลาทำวิจัยอะไรมันจะง่ายในการเห็นผลตรงนี้นะครับก็ลองดูท่านผู้ฟังที่เป็นทั้งสองขาผู้ประกอบการก็ตามหรือว่าผู้ที่ต้องจับจ่ายใช้สอยก็ตามท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะฮะเวลาเข้าไปดูในอย่างสมมติจะไปเที่ยวตามโรงแรมเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันของไม่ใช่เที่ยวตามโรงแรมสิไปเที่ยวที่อื่นแต่พักโรงแรมใช้ชิมช็อปใช้ไปเลยนะครับบางที่เนี่ยถ้าเข้าไปในแอปพลิเคชันของบรรดาที่รับจองทั้งหลายเนี่ยพอถ้าเข้าไปปุ๊บแต่ละที่เนี่ยมันจะมีคนรีวิวเอาไว้คือเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ว่าโรงแรมนี้ไม่ดียังไงห้องพักสะอาดดีนะมีที่จอดรถสะดวกสบายดีมีอาหารเช้าก็มีให้เลือกเยอะอะไรสำนองเนี่ยท่านอ่านดูก่อนเชื่อไม่เชื่ออันนั้นอีกเรื่องนะอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าผมบอกตรงผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันอาจจะมีบางคนเนี่ยไปให้พนักงานของตัวเองเนี่ยรีวิวให้อ๋อประมาณเป็นหน้ามาทำนองนั้นแหละแต่เราก็ไม่ได้แปลว่าจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้ไงไปก่อนแล้วค่อยว่ากันทีนึงอาจจะถูกใจท่านก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะครับถ้าถูกใจก็จำไว้จำไว้มาช่วยรีวิวครับ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 เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับคุยกันนะครับคำแนะนำการเขียนแผนธุรกิจนะครับเพื่อขอกู้เงินกับธนาคารให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะครับหรือเรียกกันนะครับว่าเขียนแผนขอเงินกู้อย่างไรให้โดนใจแบงค์นะครับไปคุยกันนะครับกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอีกกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับช่วงที่2รายการวันนี้นะครับครับแล้วก็กิจกรรมรายการมอบเป็นกระปุกออมสินพิเศษเลยนะครับกระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออมเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับกับธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้นะครับเพียงแต่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075422175หรือทาง Facebook ไลฟ์พิมพ์คำตอบส่งมาได้ครับตรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลคือธนาคารออมสินก็จะทำโครงการสำรวจทักษะทางการเงินและการออมของลูกค้าธนาคารออมสินปี2562พบนะครับว่าค่าเฉลี่ยทักษะทางการเงินของลูกค้าธนาคารออมสินอยู่ที่ร้อยละ 66.8 นะครับอยู่ที่ร้อยละ 66.8 จำเลข 66.8 ไว้นะครับคำถามครับธนาคารออมสินจะทำโครงการสำรวจทักษะทางการเงินและการออมของลูกค้าธนาคารออมสินปี2562นะครับถามว่าพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับ
ถามถึงค่าเฉลี่ยนะครับว่าค่าเฉลี่ยทักษะนะครับอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075 Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับรายการใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้โชคดีขึ้นมานะครับผู้โชคดีจะมี2ท่านรับเป็นกระปุกออมสินคำเพียงการออมเนื่องในวันออมแห่งชาตินะครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีทั้ง2ท่านนี้นะครับโดยทางรายการก็จะติดต่อผู้โชคดีทั้ง2ท่านนี้กลับไปนะครับส่วนการรับชมย้อนหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหาและก็รับชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับครับช่วงนี้เราพักกันในการสักครู่ครับ